เช้านี้นะครับก็มีเรื่องน่าขำนะครับที่จะมาเล่าให้ FC ทุกคนฟังคือพอดีผมเห็นก็คือผมมาติดตามคุณหมอธวัชชัยก็เลยเห็นคุณหมอธวัชชัยโพสต์นะครับโพสต์แล้วก็มีโพสต์นึงซึ่งบอกเลยผมบอกว่าผมขำสิ้นดีเลยก็นั่นคือมีนะครับคนคนหนึ่งนะครับมันทำตัวเป็นสุนัขนะครับมันทำตัวเป็นหมาแหละมันทำตัวเป็นหมานะบางครั้งก็มาเห่าให้นักข่าวฟังเนี่ยแล้วมันก็มาตัดคอนะครับมันไม่ได้เอ่ยชื่อนะมันไม่ได้เอ่ยชื่อมันบอกว่าหมอระยำบางคนเนี่ยไปโพสต์ในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่งคนในโลกโซเชียลก็ไปเชื่ออีกโอ้โหก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้ามันโพสต์ของมันหรือมันไลฟ์สดอะไรของมันเนี่ยผมก็จะไม่ไปยุ่งกับมันหรอกนะครับแต่พอดีว่าคุณหมอเขาออกมาแล้วก็มีการบอกว่าหมอระยำแล้วก็บอกว่าคนในโลกโซเชียลนะครับก็ไปเชื่อแม่งอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องบอกหน่อยเพราะว่าผมเองก็คนในโลกโซเชียลเหมือนกันก็ขอใช้สิทธิ์พาดพิงหน่อยว่าทำไมคนในโลกโซเชียลเนี่ยถึงเชื่อหมอเหตุผลเพราะว่าหมอเป็นหมอไงครับหมอมีหลักฐานมีข้อมูลจะให้คนในโลกโซเชียลไปเชื่อไอ้คนที่ทำตัวเหมือนหมาแหละครับบางครั้งมันก็ออกมาเห่าให้กับนักข่าวฟังแบบนี้เลยครับจะให้คนในโลกโซเชียลไปเชื่อมันผมถามเลยครับยังไงคนในโลกโซเชียลเขาก็เชื่อหมอครับเพราะว่าหมอมีหลักฐานมีข้อมูลและเอาเวลาที่เอาหลักฐานออกมาอย่างชัดเจนแต่ไอ้คนที่ทำตัวเป็นหมาบางครั้งมันก็ออกมาเห่าให้กับนักข่าวดูและคือที่มันทำมันคืออะไรครับมันแค่ออกมานั่งเห่าอยู่ข้างหน้าโลกโซเชียลเห่าเรื่องนั้นเห่าเรื่องนี้เห่าเรื่องนั้นเห่าเรื่องนี้เห่าอยู่อย่างนั้นอะไม่รู้จะเห่าเพื่ออะไรแล้วมันก็บอกตัวมันเองนะว่าโอ้โหมันนะรู้กฎหมายมันเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างงู้นอย่างนี้นะครับทำไมคนในโลกโซเชียลถึงไม่ยอมเชื่อมันทั้งที่มันรู้กฎหมายมันจบกฎหมายมาอย่างงู้นงี้โทษนะครับคุณจะเห่าอ่ะก็เห่าไปเลยนะครับไม่มีใครว่านะครับไม่มีใครว่าอะไรเลยอยากจะเห่าไปเลยนะครับแต่คุณจะบอกว่าสิ่งที่คุณพูดใครอยากจะดูคุณหรือไม่อยากดูคุณเนี่ยถ้าเกิดคนเขาอยากจะดูนะครับเขาอยากจะฟังเขาเข้าไปดูเขาเข้าไปฟังเองแหละครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาบอกไม่ต้องไปพรีเซนต์ไม่ต้องโฆษณาโอ้โหจบนั่นจบนี่เป็นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่มาคนเขาจะเชื่อน่ะเขาเชื่อเองไม่ต้องไปโคบไปโฆษณาว่าตัวเองไม่ต้องไปยกยอยกหางตัวเองเพราะว่าไอการที่มาพูดยกยอยกหางตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนกับหมาเวลาหมามันขี้ถูกต้องมั้ยมันก็ต้องยกหางมันลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะทำตัวเป็นหมาวันนึงก็คือมัวแต่พูดถึงคนนั้นทีพูดถึงคนนี้ทีแซ่คนนั้นทีเสียแซ่คนนี้กัดทีคนนั้นทีกัดคนนี้ทีเนี่ยเขาเรียกว่าทำตัวเหมือนหมาและที่สำคัญบางครั้งก็ออกมาเห่าให้กับนักข่าวฟังอีกแล้วจะให้พวกผมไปเชื่อคนที่เห่าให้นักข่าวฟังเนี่ยนะคนที่ทำตัวเหมือนหมาบางครั้งออกมาเห่าให้นักข่าวฟังเนี่ยจะให้ไปเชื่อคนพันนี้แหละครับขอโทษนะครับคนในโลกโซเชียลเขาอยากจะเชื่อใครเขามีวิทยาของเขาเองว่าเขาอยากจะเชื่อใครเขาไม่อยากจะเชื่อใครเขาอยากจะคิดว่าไอ้คนไหนที่มันมีปัญญาแค่เห่าอย่างเดียวมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถูกต้องหรือเปล่าครับวันนี้ถ้าเกิดคุณทำตัวดีสักอย่างนึงนะครับคุณทำตัวมีคุณค่าคุณทำตัวที่มีประโยชน์นะครับคนเขาเข้าไปดูเองคุณเข้าไปเชื่อคุณเองคุณเข้าไปคุณไม่ต้องมาแบบโอ้โหมาอ้อนวอนมาไอ้นี่มายกหางตัวเองว่าตัวเองโหมีความรู้จบกฎหมายมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาให้ความรู้ด้านกฎหมายโถผมจะบอกเอาไว้เลยนะครับในฐานะผมในคนในโลกโซเชียลคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้สำหรับผมนะที่คุณออกมาพูดอ่ะไม่ได้ความรู้ของด้านกฎหมายเลยได้ขยะเข้ามาในสมองถ้าเข้าไปฟังคุณเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์ครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดเราคิดว่าคนที่คนนั้นพูดอ่ะมันคือขยะเราก็จะไม่เข้าไปฟังอยู่แล้วเมื่อมันคือขยะเราไม่สนใจและอย่างนึงอ่ะผมมีความรู้สึกว่าคนคนเนี้ยนะครับหรือบุคคลคนเนี้ยผมพูดได้เลยว่าทำตัวเหมือนสุนัขอ่ะชอบกัดเขาชอบพูดสกปรกโสมมชอบออกมาพูดในเรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระอะไรเลยที่สำคัญบางครั้งก็มาเห่าให้นักข่าวฟังแล้วยังไงล่ะครับคือเป็นคนอยู่ดีๆอ่ะแต่มาเห่าให้นักข่าวฟังแล้วจะให้พวกผมไปเชื่อให้คนโซเชียลไปเชื่อยืนยันครับเชื่อหมอครับไม่เชื่อคนที่ทำตัวเป็นสุนัขเพราะคนที่ทำตัวเป็นสุนัขได้มาเห่าให้นักข่าวฟังให้เราเห็นแล้วว่านี่คือคนที่อยากจะเป็นสุนัขขนาดเห่าให้นักข่าวฟังเพราะตัวเองอยากเป็นสุนัข